สวัสดีพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เป็นการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดกรุงเทพมหานครซึ่งเราได้มีการพูดคุยหลายๆอย่างรวมถึงการตรวจเชิงรุกซึ่งเรามีการพบเจอผู้ป่วยมากขึ้นในโรงงานในเขตภาษีเจริญนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอรายงานสถานการณ์เบื้องต้นของกรุงเทพมหานครก่อนวันนี้เราพบผู้ป่วยเพิ่มทั้งหมด29รายนะครับรวมเป็นทั้งหมดเราเจอผู้ป่วย795รายโดยใน795รายได้มีการสอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด766รายเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร610รายและเป็นคนต่างจังหวัดที่มาแอดมิดในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร156รายนะครับในวันนี้อยากจะพูดถึงประเด็นที่มีการพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อในโรงงานที่เราได้ทำการตรวจเชิงรุกในเขตภาษีเจริญนะครับซึ่งในโรงงานแรกเราไปตรวจที่โรงงานเย็บผ้าซึ่งตอนแรกเราใช้การกระบวนการที่เรียกว่า Sentinel Surveillance หรือการสุ่มน้ำลายหรือสุ่มตรวจและเราพบผู้ป่วยอยู่ 2-3 รายทำให้เราไปลงตรวจในโรงงานแห่งนี้ซึ่งโรงงานแห่งนี้อยู่ที่ซอยเพชรเกษม 50/2 นะครับมีพนักงานทั้งหมด887รายเป็นคนไทย300รายแล้วก็มีพนักงานพม่าทั้งหมด587รายซึ่งเราได้ทำการตรวจทุกคนแล้วเราได้พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด27รายหลังจากนั้นที่เราได้เจอผู้ติดเชื้อ27รายนี้เราก็ได้ทำการสอบสวนโรคแล้วก็ได้มีผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ27รายนี้และนำมาตรวจซึ่งพบว่า3รายในจำนวนนี้ได้เป็นผู้ที่ทำงานกับโรงงานในเครือเดียวกันคือในบริษัทนี้จะมี2โรงงานก็คือโรงงานแรกที่เราได้ไปตรวจแล้วแล้วก็อีกโรงงานหนึ่งนะครับก็คือโรงงานที่อยู่ระหว่างซอยเพชรเกษม41และซอย43ซึ่งโรงงานนี้มีคนทั้งหมด 1,300 คนและเราเจอจากการสอบสวนโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงงานที่แล้วทั้งหมด3รายตอนนี้เราได้ทำการเก็บตัวอย่างทั้งหมด800ตัวอย่างแล้วซึ่งจะมีผลเราจะทราบผลว่าเป็นบวกหรือลบในวัน2วันนี้นะครับแล้วก็ทำการเก็บในส่วนที่เหลืออีก500รายให้ได้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเมื่อเราได้ทราบผลว่า 1,300 รายนี้เป็นอย่างไรแล้วเราก็จะทำการแจ้งสู่พี่น้องประชาชนอีกทีนะครับซึ่งในการที่เราเจอผู้ป่วยที่เขตภาษีเจริญทำให้เราต้องมีการระมัดระวังในโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงซึ่งบริเวณใกล้เคียงของ2โรงงานนี้ก็จะมีโรงเรียนที่เป็นของรัฐทั้งหมด2โรงเรียน1ก็คือโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามโดยในโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทางผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญได้สั่งปิดโรงเรียนนี้จนถึงวันศุกร์ก่อนในอีกส่วนหนึ่งก็คือโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมนะครับชื่อคล้ายกันแต่เป็นคนโรงเรียนนะฮะโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของสปท.โดยทางผู้อำนวยการเขตเนื่องจากไม่มีอำนาจในการสั่งปิดโรงเรียนนี้จึงได้ทำการประสานกับสปท.ให้ปิดถึงวันศุกร์เพื่อเป็นการระมัดระวังว่าในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อก่อนแต่ผมต้องขอเน้นย้ำนะครับ